นี่ก้อนใหญ่นี มันต้องเป็นแบบว่าชายชายเป็นอย่างเงี้ยเพราะอันนี้มันจะเป็นหินภูเขาดูไม่ได้มาอีกหลายเลยเนาะได้ค่ะเมื่อก่อนนี้ก็มีพระทางอื่นแล้วก็ชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาเก็บแต่ทางวัดก็ไม่ได้ว่าอะไรจนมาแบบมาเยอะๆเข้าอาตมาก็เลยตกลงกับพวกกรรมการวัดไว้ว่าอยากจะให้เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานชาวบ้านลานตะเมืองไว้ได้ดูว่านี่นะเป็นหินพระร่วงเป็นข้าวตอกพระร่วงที่ว่าหายากที่เขามาเก็บกันนั่นเขาก็เอาไปทำวัตถุมงคลไปจี้คอบ้างหัวแหวนบ้างทางวัดก็เลยตกลงปลงใจว่าปิดการค้นหาปิดมานานยังครับเป็นปีกว่าแล้วโยมเพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานชาวบ้านได้ศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรเนาะเป็นหินจากธรรมชาติทำไมมันเป็นเหลี่ยมแบบนี้จ้ะนี่แหละหาตามนี้แหละเยอะอยู่แต่จะปิดการหาไม่ให้คนอื่นเข้ามาค้นหาแล้วให้เป็นสมบัติของวัดเขานิยมเอาไปทำอะไรเป็นทำพวกหัวแหวนไปเจรไนใหม่ถ้าว่าก้อนใหญ่ๆจะไปทำพวกแหวนพวกกี้แล้วก็ถ้าว่าเป็นก้อนเล็กๆนี่ก็จะไปทำเป็นมวลสารหล่อพระบูชาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้คือว่ามองเราก็จะรู้เลยนี่เพราะว่าจะไม่เหมือนเขานี่ก้อนใหญ่โยมนี่ก้อนใหญ่เยอะแยะเลยอ่ะเต็มไปหมดเลยเขี่ยๆก็เจอแล้วเนี่ยเนี่ย